เรื่องที่สามเนี่ยต้องขอพูดถึงกรณีคดีที่คุณเกียรติสิทธิยมรรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ยื่นฟ้องนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งคดีนี้เนี่ยมีการฟ้องกันทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งนะครับในคดีอาญานั้นเนี่ยคุณเกียรติได้ยื่นฟ้องนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรซึ่งศาลฎีกาก็ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนะครับอันนี้ต้องอธิบายเกริ่นเพื่อให้ทราบพื้นหลังนิดนึงนะฮะว่ามีการฟ้องกันแล้วเนี่ยแต่โดยเนื้อหาของคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยได้ระบุไว้ชัดนะครับว่าสิ่งที่นายยุทธพงศ์จรัสเสถียรได้กล่าวหานายเกียรติสิทธิอมรในเรื่องของคดีว่ามีการไปวิ่งเต้นล้มคดีไม่เป็นความจริงนะครับไม่มีฐานข้อมูลใดว่าคุณเกียรติไปวิ่งเต้นเพื่อล้มคดีของบริษัทฟิลิปมอริสอันนี้คำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยได้ระบุไว้ค่อนข้างชัดนะครับเมื่อเสร็จสิ้นคดีอาญาเนี่ยคุณเกียรติสิทธิอมรเนี่ยก็ได้มายื่นฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อศาลแพ่งนะครับแต่สิ่งที่ต้องออกมาตอบโต้นายยุทธพงศ์จรัสเสถียรเนี่ยนายยุทธพงศ์ออกมาโต้ว่าไม่เคยขอขมาคุณเกียรติสิทธิอมรคือเมื่อคุณเกียรติได้ยื่นฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อศาลแพ่งแล้วเนี่ยวันที่12กันยายน2559เนี่ยก็ได้มีการไกล่เกลี่ยกันนายยุทธพงศ์ยอมรับโดยได้บันทึกไว้ในรายงานกระบวนพิจารณาของศาลแพ่งอย่างชัดเจนนะครับว่าการที่จำเลยคือนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรเนี่ยได้แถลงข่าวในลักษณะใดที่เป็นการล่วงเกินต่อโจทย์คือคุณเกียรติสิทธิอมรเนี่ยคุณยุทธพงศ์บอกว่ารู้สึกเสียใจและขออภัยคุณเกียรติสิทธิอมรต่อหน้าตุลาการซึ่งอยู่ในห้องพิจารณานะครับทุกอย่างมีบันทึกไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับอันนี้คือรายงานกระบวนพิจารณาของศาลแพ่งนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่นายยุทธพงศ์จรัสเสถียรเนี่ยได้ออกมาบิดเบือนรายงานกระบวนพิจารณาของศาลแพ่งเนี่ยที่ได้ระบุไว้ชัดเจนนะครับผมคิดว่านี่คือนักการเมืองที่ใช้การไม่ได้นะครับนายยุทธพงศ์ควรน้อมรับคำพิพากษาของศาลยุติธรรมที่ได้วินิจฉัยแล้วว่าที่ได้แถลงกล่าวหาว่าคุณเกียรติเนี่ยเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่ไปวิ่งเต้นเพื่อให้มีการล้มคดีสำคัญของประเทศเนี่ยอันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยความเป็นสุภาพบุรุษรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเนี่ยคุณยุทธพงศ์ก็ควรจะมีไว้บ้างนะครับเมื่อพูดว่ากล่าวคุณเกียรติสิทธิอมรว่ากล่าวผู้อื่นให้เกิดความเสียหายแล้วเนี่ยการที่คุณมาขอขมาการที่คุณมาขออภัยยอมรับผิดมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าอายครับทุกอย่างมีบันทึกไว้ในรายงานกระบวนพิจารณาของศาลแพ่งหมดนะครับผมคิดว่าต้องเรียนรู้นะครับว่าการเป็นนักการเมืองเนี่ยคุณอย่าพูดเอาแต่ได้นะครับโดยเฉพาะรายงานกระบวนพิจารณาของศาลเนี่ยทุกคำพูดมีบันทึกไว้ชัดเจนนะครับว่าคำพูดที่นายยุทธพงศ์จรัสเสถียรกล่าวหาคุณเกียรติสิทธิอมรในเรื่องของการเป็นคนไม่ดีไปวิ่งเต้นเพื่อล้มคดีเนี่ยนั่นคือข้อความที่คุณบอกเองว่าคุณล่วงละเมิดคุณเกียรติสิทธิอมรฉะนั้นการขออภัยเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ฝ่ายเราก็ให้อภัยนะครับแต่พยายามบิดเบือนว่ากลัวว่าจะเสียหน้าแล้วมาให้ข่าวในลักษณะว่ามิได้มีการขออภัยคุณเกียรติแต่อย่างใดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่3นะครับ
มีประเด็นอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมครับ